โตขนาดนี้ไม่เข้าใจไม่รู้สิแล้วก็ตีหรอกเอาล่ะมาถึงฝั่งเฟสนะฮะมีอะไรที่ยังหลงเหลืออยู่ลุงครับนิพพานในพุทธศาสนาจะอยู่มิติไหนครับยังพูดเป็นมิติอยู่เลยนะน่าจะไม่ต้องพูดเป็นมิติมากนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรที่จะให้ฟังๆซะหน่อยนะเดี๋ยวเสร็จจากนี้นะฮะลองฟังเรื่องหนึ่งมีผู้เสนอแนะนำมานะเตรียมพร้อมกันนะครับไม่รู้เรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวนะฟังให้ดีก่อนว่างก็ไม่ใช่ไม่ว่างก็ไม่ใช่โอเคเจ้าของสำนวนว่างก็ไม่ใช่ไม่ว่างก็ไม่ใช่นะครับที่ใช่คือตรงกลางระหว่างไม่ใช่กับใช่กันเลยที่แน่ๆคืออยู่ตรงกลางระหว่างใช่กับไม่ใช่กันเลยก็ว่างก็ไม่ใช่ไม่ว่างก็ไม่ใช่มันมีคำว่าไม่ใช่กับใช่มันอยู่ตรงกลางระหว่างใช่กับไม่ใช่ของจริงแท้พระนิพพานอยู่ตรงกลางระหว่างใช่กับไม่ใช่โอเคไหมครับนะอยู่มิติไหนอยู่ตรงกลางไม่ต้องพูดถึงมิติแล้วเห็นไหมชัดเจนนะครับแล้วคุณหมอดูดวงอริยเจ้าคิดแล้วว่าอริยเจ้าคิดแล้วว่าไม่ใช่แน่นอนครับถ้าคิดแล้วว่าไม่ใช่แน่ๆถ้าหยุดคิดแล้วว่างน่ะใช่ ในภาษาลูกนะครับคิดแล้วว่างไม่ใช่แน่นอนถ้าหยุดคิดแล้วว่างน่ะใช่แน่ๆโอเคไหมครับลองเอาภาษานี้มาใช้ดูสิครับคุณหมอดูดวงนะครับลองเอาภาษานี้มาใครคนนึงสิครับภาษาลุงออกภาษาคิกคอกเนี่ยเผื่อว่ามันเข้าร่องนะครับมันเข้าร่องในสิ่งที่ถ้ามันใกล้กับแนวทางที่ทางที่ถูกต้องตรงจริงให้มันชัดๆในแนวทางของพุทธศาสนาที่ให้ไว้กับชาวโลกนะครับมันก็จะเข้าร่องแป๊บนะถ้าหากว่าไม่ใช่ร่องเดียวกันมันก็ตีกันนะครับภาษาเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นนะครับโอเคผมคิดว่าพอในหน้าตักผมที่มีอยู่นะครับต่อไปลองฟังในรูปแบบอื่นซิว่ามีผู้ใดเสนอมีอะไรไหมเชิญใส่หูฟังอ่ะมีอะไรบอกคนที่ฟังอยู่หน้าจอทางบ้านนะแล้วไงหลับตาฟังให้หลับตาฟังผมจะฟังยากเหรอคำว่าหลับตาฟังหมายความว่าลองฟังเฉพาะส่วนตัวดูซิเฉพาะในหูเฉพาะในหูตามันอย่าไปใช้ตาจะไม่เข้าไม่เข้ายากโอเคอย่างนั้นลุงอย่างเงียบใช่ไหมก็ลุงก็น่าจะเดี๋ยวนี้ไปไหนก็ได้ไม่ต้องนะเปิดฟังด้วยก็ได้ลุงจะได้รู้ว่ามันเขียนว่าอะไรเปิดฟังตรงไหนแบบนั่นแหละที่เปิดถืออ๋อฟังนี่นะใช่มีหูเสียบไม่ต้องนะก็สามารถเปิดได้ของช่องไหนไหนก็ได้นะของช่องของ YouTube โอเคอ่ะขณะเดียวกันพอคุณผู้ฟังที่อยู่หน้าจอฟังเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ขอได้โปรดให้คะแนนความเข้าใจของตนเองด้วยว่าเข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์โดยไม่ต้องเกรงใจเอาความเข้าใจของเราเป็นหลักลองฟังนะถ้าอยู่หน้าจอที่รบครับเสียงต่อไปนี้อยากจะให้ฟังไม่รู้ว่าคืออะไรลุงก็ไม่รู้นะคืออะไรทีนี้เมื่อเราฟังแล้วเอาความเข้าใจเป็นหลักเอาความเข้าใจเป็นหลักลุงก็จะฟังพร้อมๆกันนี่แหละย้ำเหมือนกันเอาความเข้าใจเป็นหลักเข้าใจแค่ไหนเป็นไรก็สุดแต่ทีนี้ยืนยันว่าไม่ผิดไม่ถูกแต่อยากจะขออนุญาตเช็คดูที่ว่าพอจะเข้าใจได้ไหมกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นนะโอเคนะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วกดหนึ่งหน้าจอครับที่ YouTube กับ Face อ้าวกดหนึ่งเลยครับใครพร้อมกดหนึ่งครับผมจะได้มันคงจะมีของใหม่ๆให้พิจารณานะครับกดหนึ่งหน้าจอเลยครับคิดจนไม่ได้
จนคิดคิดจนคิดไม่ได้จนหยุดคิดคิดจนคิดไม่ได้จนหยุดคิดคิดคิดจนคิดไม่ได้หยุดคิดประมาณนะครับมันก็คิดคิดไปเรื่อยนะไม่มีจุดจบหยุดคิดเมื่อไรครับจะมีจุดจบเราทราบไปแล้วหยุดคิดได้เมื่อไรก็จะมีจุดจบทุกโอเคเอาละกดหนึ่งมาทุกท่านแล้วโอเคพร้อมยังไปเลยทุกคนพร้อมเนาะเอาละไปเลยครับเชิญครับเสียงไม่มาเสียงไม่มาในแบบต้นคือการรักษาแล้วก็โอเคเอาละท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเอาละก็ปรากฏว่าเสียงที่อยากจะให้ฟังนั่นนะครับปรากฏว่ามันไม่เป็นใจมันไม่เป็นใจเอาเสร็จมันเป็นภาษาต่างประเทศนะครับแล้วก็มีการแปลมาในระดับหนึ่งก็แล้วกันนะทีนี้พอเวลาแปลมาแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาอีกรูปแบบหนึ่งในการที่จะนำเสนอปรากฏว่าพอเวลาเราจัดใส่กระบวนการที่มันจะมาให้เรื่องเสียงมันก็ไม่มาเมื่อไม่มามันก็เสียมูดเสียความรู้สึกโอเคนะเราก็ได้แค่เสียความรู้สึกก็แค่นั้นเองครับก็เลยไม่ต้องรู้กันเรื่องอะไรประมาณนั้นนะครับเอาละเมื่อไม่มีมาตรงนั้นแล้วก็อยู่ในบทบาทของเราด้วยนะครับว่าวันนี้จะเลือกแสง
หรือจะเลือกเสียงนี่แหละนะมันอยู่ในบทบาทของลุงเวลานี้มัน4ทุ่มกับ23นาทีนะครับเวลากรุงเทพจะต้องการแสงหรือต้องการเสียงต้องพิมพ์ใหม่ไหมเมื่อเย็นวานนี้เป็นแสงใช่ไหมครับวันนี้เอาเสียงไหมหรือจะเอาโบกมือย่อยๆผมว่ามันได้หมดนะถ้าเป็นการโบกมือนะผมจะอธิบายเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะแต่ถ้าหากว่าเอาเสียงผมอธิบายความในเรื่องของพลังงานมันผ่านคำว่าควาร์กแต่หากเอาเป็นแสงผมจะอธิบายผ่านพลังงานบริสุทธิ์ผ่านโฟตอนก็ว่าได้ครับผ่านโฟตอนของแสงก็ว่าได้ลุงจะได้หลายอย่างถ้าเป็นส่วนของลุงเลือกเองนะในส่วนตัวลุงเฉพาะนะเฉพาะนะครับเฉพาะนะแปลว่าถ้าเป็นลุงส่วนตัวไม่เผื่อแผ่ใครนะครับลุงจะเลือกไฟฟ้าสถิตครับนะนี่ส่วนตัวลุงถ้าเป็นการเผื่อแผ่ก็คือแบ่งเผื่อแผ่แบ่งปันผ่านเสียงก็คือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงกลับไปถ้าเป็นเสียงก็พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในควาร์กระดับควาร์กจะเป็นอัพควาร์กดาวควาร์กก็ได้ครับซึ่งเป็นภาษาฟิสิกส์ล้วนๆเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้แต่ถ้าหากว่าจะพูดถึงพลังงานจริงๆนะครับพลังงานเนี่ยมันมีทั้งหมดพลังงานในโลกมนุษย์ที่ศึกษาเรียนรู้กันครับอะไรที่เป็นพระเอกของเรื่องจริงเราจะบอกทีนึงว่ามีพลังงานแสงล่ะมีพลังงานเสียงมีพลังงานความร้อนมีพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าคือคำว่าแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยถ้าพูดในกรอบของไฟฟ้าที่เราใช้บ้านท่านบ้านผมไอไฟฟ้าที่ว่านี้มันเกิดจากแม่เหล็กแล้วแม่เหล็กกับไฟฟ้ามันสัมพันธ์กันอยู่นี่ไฟฟ้าบ้านเพราะฉะนั้นก็บอกว่าถ้าฝั่งวิทยาศาสตร์ก็จะมาพวกนี้แหละพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าโอเคนะนี่ที่เขาเรียนกันทั้งโลกไปนี้แหละครับคิดยากครับคำนวณเยอะคิดยากคำนวณเยอะบอกให้ก็ได้เรียกว่ากลุ่มวิทยาศาสตร์เขาเรียนกันอีกทีนึงมันคิดยากคำนวณเยอะมากด้วยไม่ใช่ธรรมดาคนไหนที่เก่งคิดคำนวณก็เอาไปกินเอาไปใช้ไปทำแล้วก็ทำมันไปตรงนั้นแหละทีนี้กลับมาถึงแรงที่มนุษย์โลกเขาพูดถึงกันมันมีอยู่4แรงนั่นนี่แรงระดับโลกนะมนุษย์ศึกษากันโดยล้วนๆเลยครับก็มีแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนย้ำแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงแม่เหล็กไฟฟ้า3 4แรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ย4แรงที่เขาศึกษากันเขาเรียนรู้กันทีนี้กลับมาเป็นพลังงานพลังงานซ่อนอยู่ในแสงพลังงานซ่อนอยู่ในเสียงพลังงานซ่อนอยู่ในความร้อนพลังงานซ่อนอยู่ในไฟฟ้าแม่เหล็กอีกครั้งหนึ่งพลังงานซ่อนอยู่ในไฟฟ้าพลังงานที่ว่านี่คือต้องเป็นไฟฟ้าสถิตเท่านั้นและต่อมาพลังงานซ่อนอยู่ในแม่เหล็กต้องเป็นแม่เหล็กโลกเท่านั้นนี่ภาษาลุงนะครับนะครับแต่พลังงานที่ใช้จริงๆจังๆมันเป็นแม่พ่อปู่ย่าตาทวดของแรงของพลังงานครับของพลังงานนะ
พลังงานที่ใช้โลกจริงๆนะฮะเป็นพลังงานของพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของพลังงานทั้งหมดคือพลังงานสัตว์กับพลังงานจดในพูดถึงพลังงานล้วนนะไอ้พลังงานที่ลุงเราพูดถึงเวลานี้เขาก็เรียนกันนะทางโลกเขาเรียนกันนะจะบอกให้ทราบไว้สิ่งที่เขาเรียนกันไม่ได้สื่อสารกันไม่ได้คืออะไรคือไฟฟ้าสถิตกับแม่เหล็กโลกนั่นคือไม่ได้แหละทางวิทยาศาสตร์ทางโลกเขาเรียนกันไม่ได้คือไฟฟ้าแม่เหล็กกับแม่เหล็กนะครับไฟฟ้าสถิตโทษทีไฟฟ้าสถิตกับแม่เหล็กโลกเพราะ2สิ่งนี้มันคืออันเดียวกันเรื่องแม่เหล็กโลกนะไม่มีทางศึกษาได้ในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ทุกรูปแบบไม่มีทางศึกษาได้โอเคนะแม่เหล็กโลกกับไฟฟ้าสถิตไม่มีหลักสูตรให้ศึกษาได้โอเคมั้ยลุงไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งกับพนักงานถ้าใครศึกษาได้ปุ๊บเนี่ยมันจะไปรู้อะไรรู้พนักงานสักกับพนักงานจนไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงพนักงานสักพนักงานจนกับคำว่าแรงที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยแรงแม่เหล็กโลกกับไฟฟ้าสถิตมันก็คืออันเดียวกันสรุปแล้วเป็นสิ่งที่มันศึกษาไม่ได้ในกระบวนการทางโลกเอานักฟิสิกส์ไหนที่กำลังมีหน้าจอที่เคารพครับที่ผมพูดอยู่ตรงเนี้ยทีนี้ก็บอกว่าไม่มีทางสามารถที่ศึกษาได้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์การเรียนการสอนไม่มีทางทำได้แต่ทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์จะรู้ได้เนี่ยมันย้อนแย้งมันครับมันก็ต้องตัดแล้วสินะตัดระหว่างนักฟิสิกส์ในโลกใบนี้กับมนุษย์คนใดคนหนึ่งก็ได้ทีนี้ก็มาสมมติฐานว่าท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมที่ว่าเนี่ยท่านที่ว่าศึกษาได้ไหมที่ผมพูดถึงถ้าไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาใช่ไหมถ้าใช่มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้ตรงนี้ได้ก็แปลว่าสิ่งนี้มันมีอยู่กับมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วที่จะรู้เรื่องนี้ได้นะผมพูดตรงนี้ถามว่าขมวดเรียบร้อยแล้วพอใจนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะนี่วิทยาศาสตร์ก็ศึกษาสิ่งที่พูดนี้ไม่ได้แม่เหล็กโลกกับไฟฟ้าสถิตไม่มีทางศึกษาได้ไม่มีทางรู้ได้ไม่มีทางศึกษาได้หรอกได้แต่คำพูดทุกคนมีสิทธิ์จะรู้ได้ถ้าแต่ละคนทุกคนพยายามเซตอัพตรงนี้เสมอว่าเราคือโลกนั่นคือเราคือโลกใบนี้โลกคือเราคือโลกเซตตัวนี้ให้ได้ถ้ารู้เรื่องเราทั้งหมดก็จะรู้เรื่องโลกนี้ทั้งหมดรู้เรื่องเราหมดมันก็รู้เรื่องของพลังงานอะไรพลังงานสัตว์พลังงานจนก็ได้นะและรู้จะมารู้เรื่องของไฟฟ้าสถิตรู้เรื่องของแม่เหล็กโลกถ้าเราเป็นโลกเป็นเราได้จริงเป็นหนึ่งเดียวจริงแล้วทุกคนก็มีสิทธิ์ที่โดยแท้จริงเพราะเราเกิดอยู่ในโลกใบนี้อ่ะใช่ไหมครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็เกิดอยู่ในหมุนเวียนอยู่ในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมอันตรงนี้เราขอให้ภาคภูมิใจให้ได้ยืนยันว่าเป็นภาษาลุงอ่ะโดยล้วนๆเลยที่ว่าไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนโดยลุงหลอกนะฉะนั้นก็ลองให้ความสำคัญกับตัวเองเอาไว้มากๆระยะนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าคิดพึ่งของคนอื่นต่อไปนี้อย่าไปคิดพึ่งถ้าได้ก็ดีที่ว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กันแล้วกัน 100% เนี่ยถ้าจะพึ่งคนอื่นนะพึ่งสัก 1% ก็พออ5%ก็ได้วะแต่95%มันต้องพึ่งตัวเราเองนะหรือ99%มันต้องรู้ตัวเอง
ข้าจะดึงพึ่งตัวนี้ให้ได้ครับมันเป็นยุคของมันมันเป็นยุคของคำว่าอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนซะแล้วนะวันนี้ถ้าใครยังมีมิติความรู้สึกคิดนอกจากสิ่งที่บอกเนี่ยฮะตนรู้จักตัวตนเข้าใจตัวตนใครก็ตามที่นอกกรอบนี้อยู่นะครับมันก็อีกไกลแหละครับที่จะเจอไม่รู้อีกกี่พบทีขออนุญาตอีกพบชาติก็ไม่รู้แหละที่จะเจอของแท้ของจริงของเบ็ดเสร็จเด็ดขาดประมาณนี้กลับมาเถอะครับมากลับมาคิดว่าเราคือโลกโลกคือเราคือธรรมชาติโลกคือธรรมชาติก็มารู้จักกฎเกณฑ์ของธรรมชาติให้แม่นเอาไว้นะครับยังไงวิทยาศาสตร์เขาก็ศึกษาธรรมชาติฟิสิกส์เนี่ยมันไม่ได้ไปศึกษามันไม่ได้ศึกษาหาเลยมันไปศึกษาธรรมชาตินี่แหละเมื่อเรารู้เรื่องธรรมชาติแล้วเนี่ยไปศึกษาทำไมวะเนี่ยเห็นไหมถ้าเราเข้าใจธรรมชาติที่ดีแล้วเนี่ยจะไปศึกษาไปทำไมเสียเวลาแล้วลุงก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แน่นอนเรื่องราวธรรมชาตินี่ก็ถึงไหนถึงกันโดยเฉพาะยิ่งธรรมชาติอันเป็นตัวของเราเองชัดเจนโดยเฉพาะยิ่งธรรมชาติที่เป็นตัวของเราเองนี่นะพุทธศาสตร์ย้ำตรงนี้มากๆพุทธศาสนาเนี่ยถ้าหาว่าใครหนีกรอบอ้างอิงที่ว่านี้ก็แปลว่ายังอีกไกลที่จะรู้จักตัวเองที่จะรู้จักตัวเองถ้าใครก็ตามที่ยังไม่รู้จักตัวเองที่ดีพร้อมมันก็อย่างว่าแหละก็ต้องอาศัยผู้อื่นผู้อื่นถามว่าเขารู้เขาอะไรต่างๆนาดังที่ลุงเล่าให้ฟังบ้างไหมนี่ไปๆมาก็หนีไม่พ้นเรื่องของไวรัสโคโรนาจนได้ทั่วใช่ไหมฮะหรือจะให้ว่าไงพี่โอเคนะตกลงเอาแสงได้อะไร ควาร์คคืออะไรครับ ควาร์คไอ้ตรงนี้แหละครับจะเข้าห้องเรียนใหม่ไหมเนี่ย ภาษาวิทยาศาสตร์แต่นั่นที่ว่าควาร์คไม่ใช่ภาษาพุทธศาสนาไหมครับไม่ใช่ภาษาศาสนาเลยครับควาร์คเป็นภาษาวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ด้วยก็ฉะนั้นลุงคงไม่มาอธิบายเรื่องนี้เพราะว่าเกิดอธิบายแล้วโมยิ่งอยู่คนละที่นะขนาดอยู่ใกล้กันเนี่ยเอาขึ้นกระดานนำมาต่อเนี่ยต่อยังต่อยากคล้ายๆต้องยอมรับกันในระดับหนึ่งนะครับว่าคนที่เข้าเรียนวิทยาศาสตร์ได้เขาก็มีสื่อมีเซนส์ของเขานะที่จะเรียนรู้เรื่องนั้นได้ครับก็ต้องยอมรับในบทบาทนี้ละเพราะในเขาเรียนรู้นะครับแต่ทางฝั่งลุงจะเข้าใจเขาเพราะว่าผมรู้ว่าเขาศึกษาธรรมชาติแต่ผมไปรู้เรื่องธรรมชาติทั้งหมดก่อนเขาแล้วมันก็จบวิชาฟิสิกส์มันจะไปเหลืออะไรวิชาฟิสิกส์ที่เขาว่าก็จบวิชาเขาแล้วใครจะมาให้ปริญญาบัตรรู้จะไปทำไมปริญญาขออ่านในไลน์อ่านในไลน์อ่ะซัมซุงกดซัมซุงดูใช่กดในไลน์ใช่ไหมนี่นะซัมซุงในไลน์แต่นี้เปลี่ยนบทบาทนะครับไอ้คว้าคืออะไรคุณทวีพรนะฮะวันนี้อธิบายไม่ได้แน่นอนใช่เวลา3อาทิตย์ไม่เข้าใจครับว่าขอแน่นอนนะเขียนภาพให้ดูยังไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับเข้าใจเรื่องที่ว่านั้นเข้าใจธรรมดามนุษย์ธรรมดานี่ก็แล้วกันนะครับผมว่าน่าจะอย่าไปเรื่องอื่นเลยดีกว่าเรื่องนั้นก็ให้ลุงเป็นคนพูดเองก็แล้วกันเพราะว่าเวลาลุงพูดพวกนี้มันก็ผ่านท่านอยู่หน้าจอบางคนก็มีความรู้นู่นนี่นั่นสารพัดความรู้นะครับเมื่อปีพ.ศ. 2537มนุษย์ลุงก็ค้นพบพลังงานบริสุทธิ์ในศูนย์กลางของนิวเคลียสที่
ซ่อนซ้อนอยู่ในร่างกายมนุษย์ที่ประเทศไทยโดยพบว่ามีพลังงานบริสุทธิ์มากกว่า 100% และมีมาก่อนจะเกิดสรรพสิ่งซึ่งพลังงานบริสุทธิ์ดังกล่าวก็แทรกซึมอยู่ในทุกสรรพสิ่งและเมื่อศึกษาดูแล้วเจ้าพลังงานบริสุทธิ์นี้มักถูกเรียกในศาสตร์ของกลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมตลอดไปจนกระทั่งถึงกลุ่มวิทยาศาสตร์เรียกว่าอีเธอร์โดยพบว่าถูกนำมาอ้างถึงและอ้างอิงผ่านมนุษย์ในแต่ละยุคกาลสมัยตั้งแต่ดึกดำบรรพ์จะต่างกันก็โดยภาษาด้วยการถ่ายเทผ่านความรู้สึกองค์ความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงและที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นคือพลังงานบริสุทธิ์กำลังจะปรากฏขึ้นอีกครั้งเพราะมนุษย์โลกกำลังเจอวิกฤตการบาดเจ็บล้มตายอันเนื่องมาจากสิ่งมีชีวิตตัวเล็กตัวน้อยนานาชนิดที่ศาสตร์วิทยาศาสตร์เรียกว่าไวรัสและความโหดร้ายของสิ่งแวดล้อมภัยธรรมชาติบีบรัดอย่างทุกประมาณโดยที่มนุษย์ไม่สามารถหยุดยั้งและพึ่งพาศาสตร์อื่นใดได้น้อยมากและพึ่งพาศาสตร์อื่นใดได้น้อยมากด้วยการค้นพบครั้งนี้มนุษย์ลุงหงอกได้ประมวลเพิ่มเติมจากแอ่งพลังงานบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์อยู่ก่อนแล้วจึงตั้งคำถามและคำตอบเหตุใดมนุษย์ทั่วไปจึงไม่สามารถนำเอาพลังงานบริสุทธิ์นี้มาใช้งานได้และเมื่อพบกับความจริงแท้จนแน่ใจแล้วจนแน่ใจแล้วตอนไหนน้องเดี๋ยวนะถึงจนแน่ใจแล้วโอเคและเมื่อพบกับความจริงแท้จนแน่ใจแล้วว่าพลังงานบริสุทธิ์ใช้งานได้อย่างไรมนุษย์ลุงหงอกจึงทำการใช้หนึ่งในประโยชน์จากแอ่งพลังงานที่สามารถเลือกนำมาใช้ก่อนเป็นอันดับต้นๆคือการรักษาและป้องกันตัวเองได้เมื่อไม่สบายตัวหลังจากการบูรณาการและตรวจสอบเชิงประจักษ์แก่ความรู้สึกในจุดที่ไร้ความรู้สึกและหยุดนึกคิดได้ณจุดนี้เป็นความเฉพาะตัวและมีได้ในมนุษย์และได้ใช้จริงจากการรักษาตัวเองจากโจทย์ของร่างกายที่ไม่สบายตัวในแต่ละครั้งปรากฏว่าความไม่สบายตัวเป็นเรื่องของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นนั่นเองณจุดนี้พลังงานบริสุทธิ์ถูกห่อหุ้มด้วยความไม่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติหลังจากการเกิดสรรพสิ่งแล้วยิ่งเมื่อนำมาใช้กับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตรอบตัวก็พบว่าได้ผลจนเป็นที่น่าพึงพอใจในความรู้สึกของมนุษย์ผู้นั้นที่เป็นปัจจุบันจึงได้ริเริ่มแบ่งปันองค์ความรู้ใหม่นี้ซึ่งตรงกับศตวรรษที่21เป็นการสาธารณะโดยทั่วไปอีกทั้งยังเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่องทางและโอกาสต่างๆเพื่อปลุกเร้าและกระตุ้นพลังงานบริสุทธิ์ที่มีอยู่จริงอย่างไม่ยอมหลับไหลอยู่ในอยู่จริงอย่างหลับไหลในตัวมนุษย์อ๋อแปลว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่มันซ่อนอยู่ในตัวมันหลับมันไหลมันนอนนิ่งมาหลายศตวรรษแล้วงี้ดีกว่าโอเคไหมอย่างเงี้ยอย่างหลับไหลอยู่ในตัวมนุษย์ให้สามารถพลิกฟื้นรักษาตัวและป้องกันตัวเองและปรับตัวได้ตามอัตภาพภายใต้สิทธิอันชอบธรรมตามธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงจนเกิดความสบายตัวได้ในที่สุดไม่มากก็น้อยอันหนึ่งเมื่อมนุษย์ลุงหงอก
ได้พัฒนาการนำเอาสิ่งนั้นเสนอผ่านทั้งภาคภาษาไทยและความรู้สึกความเข้าใจที่จะทำให้มนุษย์ชาติทั่วไปให้ได้เข้าใจโดยง่ายผ่านภาษาศาสตร์ที่มนุษย์รู้จักกันดีเช่นธรรมศาสตร์มนุษยศาสตร์พุทธศาสตร์จิตศาสตร์จึงนำมาประกอบกันเป็นกิจกรรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ลุงงอกทำอยู่ก่อนแล้วมากกว่า20ปีจนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารออนไลน์ที่รู้จักกันดีผ่านหน้าจอของอุปกรณ์พื้นฐานตามวันเวลานัดหมายด้วยมือถือของเรานี่เองและให้สอดคล้องกับความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่ตอบสนองต่อมนุษย์ให้เข้ากับวิกฤตการณ์ตอนนี้คืออาการของไวรัสโคโรนาที่วิทยาศาสตร์กล่าวไว้ภายใต้แนวความคิดกำจัดอาการในมนุษย์โดยเลือกทางออกที่ไม่ต้องทำลายสิ่งที่มีชีวิตอาศัยกฎของธรรมชาติที่ทุกชีวิตมีค่าเท่ากันฉะนั้นสัตว์ทุกชนิดย่อมกลัวเจ็บและกลัวตายฆ่าเขาเท่ากับทำลายตัวเราโดยเลือกเฟ้นภาษาของศาสตร์วิทยาโดยเลือกเฟ้นภาษาของศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่พึ่งฟังที่ฟังและพอจะเข้าใจได้คือโฟตอนนี่เองโดยอาศัยการเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ในตัวเราซึ่งเป็นค่าคงที่และหรือแอ่งพลังงานบริสุทธิ์อันเป็นแก่นแกนของทุกสิ่งอย่างเป็นพื้นแผ่นอย่างเป็นพื้นแผ่นที่เป็นอนันต์ไม่เพิ่มขึ้นและไม่ลดลงทำลายไม่ได้และนำภาษาโฟตอนและแสงโฟตอนที่ศาสตร์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ว่าไว้ผ่านมายังหน้าจอของมนุษย์ผู้รับโดยตรงที่อยู่หน้าจอโดยอาศัยพื้นฐานภาษาของกิ๊กก๊อกในการเชื่อมความรู้สึกผ่านความเข้าใจตามความหมายภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาของพระหันที่ได้บัญญัติเอาไว้นะครับมนุษย์ผู้ตั้งรับท่านที่อยู่หน้าจอเป็นผู้ตั้งรับในขณะบรรยากาศตั้งรับก็มองตามหน้าจอมือถือของเราท่านอยู่ที่บ้านใครบ้านใครและหายใจตามปกติหากมีเทคนิคก็ใช้การงับอากาศเป็นพื้นฐานในระยะเวลาไม่เกิน10-15 นาทีหลังจากนั้นก็รายงานผลการกระตุ้นด้วยแสงและภาษาลุงเงาะตามสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่รู้สึกได้มากรู้สึกได้น้อยหรือไม่รู้สึกอะไรเลยความรู้สึกของแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันหลากหลายแต่หลักๆจะมีความร้อนเกิดขึ้นในตัวเราเพิ่มขึ้นมากขึ้นซึ่งเป็นพื้นฐานของภูมิปกติหรือภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราเป็นภาษาลุงหงอแต่ภาษาวิทยาศาสตร์ปัจจุบันจะเรียกภูมิคุ้มกันจากนั้นนำความรู้สึกของเราอธิบายเป็นภาษาด้วยการพิมพ์กลับมายังในจอผ่านมาให้ลุงได้รู้สึกรู้สาประมาณรู้เห็นให้มนุษย์ลุงหงอทราบเพื่อเพียงเท่านี้มนุษย์ลุงหงอกก็จะหาวิธีพัฒนาให้กับผู้ที่ตั้งรับที่อยู่ที่บ้านใครบ้านใครให้มีผลของความรู้สึกเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในลำดับถัดไปในเวลา 2-5 ทุ่มอ้าวแล้วกันในเวลาไทยแลนด์ด้วย2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจเป็นของทั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้ระบุศาสตร์การดูแลและรักษามนุษย์ซึ่งเป็นทางออกที่น่าพึงพอใจในมนุษย์คือประหยัดคุ้มค่าและก็ปลอดภัยเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดคือกลุ่มของพลังงานและหน้าที่แห่งนี้มนุษย์ลุงหงอกได้นำเสนอลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นั่นเองว่าสุดท้ายก็มาชมมาเชียร์ตรงนี้จริงๆก็อยากจะให้ได้รู้กับสิ่งเหล่านี้นะเพราะว่าถ้าอยู่หน้าจอมันเป็นของใหม่จริงๆครับผมให้ตั้งขึ้นมาว่ามันเป็นศาสตร์เนี่ยองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ในสัตววิทย์เขาว่าองค์ความรู้เนี่ย
มันจะต้องอธิบายถึงที่มาอย่างเช่นพระคัมภีร์มันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนไปรู้มันได้อย่างไรแล้วนำมาใช้รักษามนุษย์เราได้ยังไงยังไม่พอยังเอามาปรับหรือว่ารักษาธรรมชาติที่ถึงแวดล้อมนี้ได้ยังไงด้วยนั่นคือประโยชน์ของมันมากมายมหาศาลเนี่ยเขาบอกว่าต้องรู้คำว่าองค์ความรู้มันต้องรู้จักที่มาอย่างเช่นง่ายๆว่าทุกคนรู้จักคำว่าอากาศอากาศก็มีไฮโดรเจนมีออกซิเจนมีคาร์บอนมีคาร์บอนไดออกไซด์อย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่มีก๊าซต่างๆไอ้เจ้าก๊าซเหล่านี้ถามว่ามาจากไหนนะต้องไปรู้ต้นทางมันด้วยซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่มีทางจะรู้ได้ตรงนี้ใช่ไหมเช่นถ้าพูดคำว่าไฮโดรเจนที่เขาว่าคำถามตัวไอ้ไฮโดรเจนมันมาจากไหนเนี่ยจบเลยครับไม่มีทางรู้ได้เลยนั่นคือวิทยาศาสตร์จะเป็นสิ่งที่เขาไม่รู้บัดนี้นักธรรมชาติเห็นไหมนักจิตศาสตร์แล้วก็จะบอกว่านักพุทธศาสตร์มันก็ไม่ใช่นะลูกนะเอานะนักธรรมชาติและนักจิตศาสตร์ก็แล้วกันไม่ต้องไม่เข้าใครออกใครนะกลับมารู้ทีเนี้ยอย่างลูกเนี่ยนักจิตศาสตร์ลูกเนี่ยพูดสมมติว่าจิตสะอาดและบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันจะรู้ได้โดยจิตแล้วก็มาปรับธรรมชาติที่ว่าธรรมชาติของร่างกายแต่ละท่านว่ามันมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เยอะแยะมากมายมหาศาลนะอยู่ในตัวไอ้ที่ทางพุทธศาสนาบอกกินกิเลสตัณหาราคะนั่นแหละกิเลสตัณหาราคะทั้งหมดนั่นแหละครับคือพลังงานไม่บริสุทธิ์มันมาครอบมันมาปกปิดพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่สิ่งนั้นพูดคำเดียวให้จบเลยคืออวิชชาครอบปิดพลังงานไม่อวิชชามาปิดมาครอบพลังงานที่บริสุทธิ์แปลว่ามันถูกขังมาไม่ได้นานเท่ากับพลังงานไม่มีใครมารื้อฟื้นไม่มีสะกิดบัดนี้ลุงออกเป็นผู้ที่มีหน้าที่สะกิดสะเกาพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวของท่านออกมาให้มันทำงานเนี่ยแนวทางก็มีอยู่ตรงนี้โอเคนะขอให้เข้าใจคำว่าถ้าสุดท้ายที่สุดคนที่สุดแล้วก็ต้องบอกว่าลุงจะเฉพาะลุงนะครับจะพูดแค่สองคำพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นในส่วนตัวนะครับแล้วถ้าหากว่าเป็นพลังงานของโลกคือพลังงานสักกับพลังงานจนเท่านั้นนี่ส่วนตัวนะและอีกอันหนึ่งก็คือไฟฟ้าสถิตกับแม่เหล็กโลกเท่านั้นด้วยนะครับนี่คือส่วนตัวใช่ไหมนอกนั้นก็ส่วนรวมส่วนกว้างก็บูรณาการกันไปแล้วแต่ว่าใครมีศาสตร์ไหนที่อยู่ในขั้วหัวใจมันก็จะเชื่อมโยงกันได้ไม่มากก็ได้น้อยตามควรแก่กรณีก็แค่นั้นเองโอเคนะพอรับได้กันเมื่อเวลาเกิดการอธิบายขยายความเพิ่มเติมจากคนที่เขาทำอะไรไว้ในหน้าจอใดๆก็ตามที่ก็เลยอ่านให้ฟังก็แปลว่าก็มีผู้เข้าใจลุงมากพอแล้วครับที่เขาพิมพ์แบบนี้เข้ามาให้ดูให้รู้นะครับนะคือว่าเข้าใจลุงกันก็เยอะกันแล้วกันถ้าอย่างนี้ก็พอจะอนุมานได้ว่าตั้ง 80-90% ไม่น้อยกว่า 90% ประมาณที่รู้จักลุงคนไหนที่รู้จักแบบที่อย่างที่ว่านี้ก็รู้ไปเรื่อยครับไม่ได้หายไปไหนนะครับเอาละต่อไปนี้หนูจะไปทางไหนเอ่ยตกลงเอาแสงเราเสียงนี่เอาแสงเอาเสียงจะว่าจังไดเอาแสงเดี๋ยวเสียงแสงเดี๋ยวเสียงเสียงครับพี่บอกก็เสียงครับเอ้าลุงก็ปัดไปโอ้ยไปเสียหายทุกทีมือเนี่ยไม่โดนรู้สึกโดนแล้วก็หายไปเผลอแป๊บเดียวมันก็ไปโอ้ยบอกบังจังไม่น่าจอด
น้าจองก็บอกบางจังเอาเอาเสียงครับเอาเสียงครับหนูเคยเห็นอาจารย์คนอื่นๆเขาบอกว่าอย่าไปซ้อนกันเลยทีเดียวตกนรกแต่ทำไมคุณลุงมาบอกคนได้โอเคคิดว่ามันอยู่ที่ภาษาใช่ไหมถ้าพลิกภาษาได้ทุกอย่างมันก็จะไปได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวได้ฟังใหม่หนูเคยเห็นอาจารย์คนอื่นๆเขาบอกว่าอย่าไปซ้อนกันเลยอย่าไปซ้อนกันเลยซ้อนนะซ่อนซ้อนเนี่ยอย่าไปซ้อนกันเลยเดี๋ยวตกนรกแต่ทำไมลุงหงอกมาบอกคนได้โอเคคิดว่ามันอยู่ที่ภาษาแต่ทำไมคุณลุงมาบอกคนได้มาบอกคนได้โอเคคิดว่ามันอยู่ที่ภาษาใช่ไหมถ้าพลิกภาษาได้ทุกอย่างมันก็จะไปได้ใช่ไหมผมพูดภาษาเนี่ยฮะใช่ครับนี่ตอบว่าใช่ต้องปรับภาษาต้องเปลี่ยนภาษาต้องพลิกภาษาเดิมๆมาเป็นภาษาใหม่นะนะจึงจะไปได้กันไปกับลุงได้ก็ลุงพยายามบอกแล้วเป็นภาษาลุงภาษาคิดก็ภายใต้หรือภายในกิ๊กก็ต้องเลยใช้หลักคิดนิดนึงคำว่ากิ๊กเป็นไปได้ถ่อมตัวถ่อมตัวถ่อมตัวคำว่ากิ๊กก็เป็นหมายความว่าถ่อมตัวนะโยมคำว่ากิ๊กก็หมายความว่าถ่อมตัวนะเชียร์นะเชียร์เดี๋ยวนั่งอึบเลยเอาโบกมือหย่อยๆค่ะเอาเสียง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 ค่ะโอ้แสงเบื่อเนาะเอาเสียงก็ได้เอาทั้งเสียงทั้งแสงให้มันรู้ไผ่ๆดีไหมยากนะนะรักพี่เสียดายเนาะเสียงที่จะใช้วันนี้ด้วยนะฮะชัยสมอนทอล์คครับนี่หูฟังหูฟังนั่นๆเตรียมหูฟังไว้หนึ่งเสียบเสียบเสียบหูฟังจะให้ทั้งเสียงและแสงโอเคนะส่วนเสียงก็เสียงเนี้ยเสียงเนี้ยกันแล้วกันนะโอเคนะส่วนแสงก็ไปลำดับลองเอาทั้งคู่ดูสิครับดูสิว่าไอ้พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงจริงไหมแล้วพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงที่ลุงปฏิบัติการจริงไหมเอาว่าดับเบิลเนาะวันนี้ขอเบิลทีวะเอาดับเบิลอ่ะดับเบิลอ้าวแสงพร้อมตกมาตายบ้างไม่ได้ชาร์จอะไรบ้างถ้าตกไม้ตายอย่าว่ากันนะไม่ได้ชาร์จเอาละก็ได้เท่านั้นโป๊นี่เอานะปืดปืดปืดนี่เสียงดังปืดปืดไปไปแล้วจ้าโปรดสังเกตแสงแรกๆนะครับผมจะเล่นแสงให้ดูก่อนครับมันเยอะแยะนะแสงดูสิครับมันกี่ดวงกี่หลอกในจอมันดูละเอียดนะมันกี่ดอกกี่ดวงกันแน่เห็นไหมครับเห็นชัดนะมันประหลาดมากเลยเห็นไหม
สังเกตดีๆนะมันจะเยอะแยะสังเกตให้ดีๆนะครับว่าอย่าลืมนะครับเป้าหมายของเราคือ1เลยนะครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงที่ลุงกำลังปฏิบัติการอยู่ในขณะนี้ครับส่วนทางท่านก็สูดหายใจเข้าไปลึกแล้วกลั้นลมหายใจตามไปด้วยมันจะเป็นการเพิ่มอะไรเพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเองนะภูมิต้านทานให้กับตัวเองโดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติล้วนๆเลยพร้อมๆกับเป็นการป้องกันไวรัสโคโรนาที่ชาวโลกเขาพูดถึงอยู่ทุกวันนี้ยังไม่พอยังป้องกันเชื้อโรคหรือเชื้อราใดๆด้วยดูสิครับพลังงานนี่มันถึงขั้นนั้นนะครับป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยยังไม่พอยังมีกำจัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่แต่ละท่านแต่ละคนมีอยู่ในตัวให้สลายหายไปทีละน้อยจากหนักเป็นเบาจากเบาก็จะหายขาดไปเงี้ยเห็นไหมดูสิประโยชน์มันได้ขนาดไหนสำหรับเรื่องราวของมนุษย์ล้วนๆเลยแหละนะครับขอให้สังเกตให้ได้ทางฝั่งท่านก็ต้องให้รู้แล้วว่าในเนื้อกายของท่านรู้สึกอะไรบ้างรับได้แค่ในเพียงใดบรรยากาศอย่างนี้ถ้าคนไทย
นะมารับกันตรงนี้โอ้โหผมว่านะไม่ต้องไปถามถึงมันหรอกเรื่องของวัคซีนนี่คือวัคซีนธรรมชาติให้มานะครับจำหน่อยก็ดีภาษาพวกนี้ครับนี่คือวัคซีนที่ธรรมชาติให้มาล้วนพอไหมครับแม่นถึงขั้นสำลักไปโอเคลุงก็เหนื่อยพอนะเปลี่ยนบรรยากาศสนุกดีเหมือนกันนะหรือจะขออนุญาตแสดงบทในเรื่องของโฟตอนให้ดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าโฟตอนนี่มันพูดแล้วมันไม่เห็นนะสิ่งที่ท่านจะเห็นต่อไปนี้ก็คือเป็นอะไรเป็นรหัสแทนค่าคำว่าโฟตอนนะครับนี่แหละเห็นหรือยังพวยพุ่งมาเงี้ยครับนั่นแหละคือลักษณะของโฟตอนที่ทางฝั่งวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงนะครับสวยดีนะครับนี่แหละโฟตอนสามารถทำให้ท่านมองเห็นคำว่าโฟตอนปกติจะมองไม่เห็นเลยนะครับไม่มีทางมองเห็นได้แต่ลุงหมอกเหนือชั้นกว่าก็แล้วกันเหนือชั้นกว่าวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เขาเห็นได้ในจอเฉพาะส่วนบุคคลของเขานะครับของเราเนี่ยเห็นกันทั้งโลกใบนี้เลยนะครับผ่านจอนั้นใครที่อยู่หน้าจอเนี่ยโหจะรู้เห็นกันทั้งหมดถ้าคนไทยทั้งหมด70ล้านคนดูเดี๋ยวโอ้โหเลยผมว่าทุกคนจะได้รับภูมิต้านทานอันนี้โดยที่ไม่ต้องไปใช้วัคซีนไม่ต้องไปรอคอยต่างหากโอ้โหมันประหยัดขนาดไหนผมบอกกู้ชาติได้นี่หมายว่าชาติไม่ร่มจมกันแล้วกันอย่าไปบอกว่ากู้ชาติเพราะว่าคนก็กู้ชาติก็กู้มาแล้วนะต่อไปเรามีหน้าที่อย่าให้ชาติของเราร่มจมกันแล้วกันอย่าให้เป็นเหมือนกับประเทศหนึ่งที่ก็อยู่ในแอฟริกาโทษอยู่ในอเมริกาเหนือโทษอยู่ในอเมริกาใต้สินะใช่อยู่ในทวีปอเมริกาใต้คือเวเนซุเอลาเมืองสาวสวยนั่นนะครับเอาสวยงามขนาดไหนได้เหนือกับแสงเหนือแสงใต้จะซ้ำไปเนี่ยเอาเปล่า
นักฟิสิกส์มาเห็นเนี่ยทึ่งเลย นักฟิสิกส์ที่เห็นโฟตอนอยู่ในจอเนี่ยคนไทยนะรับรองเลยไม่มีใครเห็นหรอกจะบอกทราบไว้นะคนไทยทั้งประเทศเนี่ยนักฟิสิกส์ไม่มีทางเห็นได้กันเลยจะบอกให้ทราบไว้นะครับพวกฟิสิกส์ไปต้องนักฟิสิกส์รางวัลโนเบลนะครับที่เขาเห็นเขาอธิบายตัวนั้นได้นะครับจะบอกได้จะพาล่ารางวัลโนเบลลุงงอจะพาล่ารางวัลโนเบลกลายเป็นคำว่าโฟตอนเนี่ยก็สู่สาธารณชนรู้แล้วทีนี้ครับใช่ไหมไม่ต้องเป็นนักฟิสิกส์แล้วเชียร์เพราะมันมีลุงหงอกนะ เพราะมันมีลุงหงอกพอไหมครับพอเนาะโอเคครับจบข่าวนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของท่านนะทีนี้นะฮะรู้สึกยังไงอธิบายความรู้สึกออกมานะครับทีนี้ครับรู้สึกอย่างไรอธิบายผ่านความรู้สึกเป็นตัวหนังสือผ่านจอมาให้ลุงหงอกได้รู้ได้เห็นแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์นะครับไปด้วยกันนะครับวิเคราะห์การเห็นการรู้สึกดูซิเป็นยังไงคะได้หมดขอให้เป็นพลังงานจากลุงเถอะคุณพิราพรได้หมดอีหยังก็ได้อีหยังก็ได้อะไรก็ได้ได้หมดถ้าเป็นของลุงกว่าเป็นนู่นไม่ลุงออกหลงหรือเปล่าหลงตัวเองหรือเปล่าลุงออกฮะหลงตัวเองหรือเปล่าลุงอธิบายความรู้สึกมาครับทีนี้หาวเป็นระยะใดค่ะความคิดเห็นที่ไฮไลท์เอาสิเดี๋ยวนะความคิดเห็นที่ไฮไลท์อะไรเนี่ยปัญญาชนโอ้สะกดตั้งนานภาษาไม่โดนยุคปัญญาชน19ชั่วโมงที่ผ่านมามีลุงคนเดียวเข้าใจพูดและได้ประโยชน์ควรจะบอกวิธีการให้ทุกคนเข้าถึงได้มีงานวิจัยรองรับและเชื่อถือได้หรือไม่มีงานวิจัยรองรับคำว่าวิจัยคำว่าเอามาใช้เดี๋ยวนี้อะไรมันเกิดผลมากกว่ากันอย่าหลงวิจัยครับณวันนี้วิจัยมันจะถูกล็อกเห็นไหมครับเอาไวรัสโคโรนามาเป็นตัวตั้งประเทศมหาอำนาจอะไรเขาก็วิจัยและพัฒนาวัคซีนที่จะมาช่วยปัญหามนุษย์ขอโทษทีเอาไม่อยู่แน่นอนผมใช้คำว่าแน่นอนนะครับเอาไม่อยู่แน่นอนแต่บอกให้ทราบผมใช้คำว่าเอาไม่อยู่แน่ๆด้วยเอาล่ะฟังภาษาผมไว้ดีๆนะครับ
สำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องสิ่งที่กำลังพูดจากันอยู่ในขณะนี้นะครับเรื่องเสียงมันก็ไม่มาเมื่อไม่มามันก็เสียมูดเสียความรู้สึกภาษาผมไว้ดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องสิ่งที่กำลังพูดจากันอยู่ในขณะนี้นะครับเสียงมันก็ไม่มาเมื่อไม่มามันก็เสียมูดเอาละทำไมทำไมความคิดเห็นที่ไฮไลท์ปัญญาชนก็แปลวันนี้ท่านที่เป็นเจ้าของความนี้นะฮะได้ติดตามข่าวสารมา19ชั่วโมงที่ผ่านมาถ้าแปลไทยเป็นไทยเนาะมีลุงคนเดียวที่เข้าใจพูดถึงและได้ประโยชน์อ๋อได้ประโยชน์ตรงนี้19ที่ผ่านมาอ๋อเพิ่งมาเจอเนี่ยได้ประโยชน์ประมาณนั้นนะครับควรจะบอกวิธีการให้ทุกคนเข้าถึงได้มีงานวิจัยรองรับหรือเชื่อถือได้ไหมโอเคถามว่าใครจะมารองรับรับรองจะรู้สิ่งที่ลุงมีอยู่นี่ลุงพูดกันมานานครับพูดต่อไปนี้ฟังให้ดีนะฟังภาษาลุงแล้วก็คิดลุงพูดมานานมากกว่า20ปีแน่นอนครับพูดต่อไปนี้คือสิ่งที่ลุงรู้ลุงเข้าใจแล้วลุงนำเอามาใช้ได้เป็นที่ประจักษ์ในการที่ใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์มาเป็นเวลา20กว่าปีลุงให้ความสำคัญว่าสองมือเปล่าเป็นหนึ่งความเข้าใจภาษากรีกก็ของลุงก็แล้วกันทำมาตลอด20กว่าปีสิ่งที่ลุงรู้ลุงเข้าใจจะไม่มีบุคคลใดไม่มีคณะบุคคลใดไม่มีสถาบันใดมารองรับและรับรองหากแต่จะมีมหาชนเท่านั้นจะมารองรับและรับรองเพราะฉะนั้นท่านเป็นหนึ่งในมหาชนไหมเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นของใหม่มากของใหม่มากครับลุงใช้คำพูดว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยครับนะฟังภาษาลุงให้ดีๆก็แล้วกันนะว่ามันต่างจากของเดิมเพียงใดที่เคยร่ำเรียนเรียนอ่านเคยรับรู้กันมาทุกแง่มุมทั้งผ่านการฟังผ่านการอ่านฟังการกัดดูการกระทำของบุคคลที่เขาพูดถึงกับสิ่งเหล่านี้เรื่องพลังงานก็ดีเรื่องแรงก็ตามทีเรื่องไหนก็ตามทีบัดนี้ลุงก็นำเสนอผ่านจอผ่านอากาศยังไม่ได้เขียนเป็นตัวหนังสือนะครับลุงว่าลุงมีหมดนั่นแหละครับเขียนเมื่อไหร่ออกมาแล้วก็จะรู้จริงทำไมถึงยังไม่เขียนเขียนไม่เป็นใช่ไหมหนังสือลุงเขียนหนังสือขายนะบอกให้ดูความสำนักที่นั่งเรียนเขียนหนังสือขายนะมีหมดแหละครับในนี้ทำมาเป็นนะหลักวิชาของลุงมีตรงมีอยู่แค่นี้มีอยู่ไม่เกิน10หน้าไฮไลท์ของเขายังมีไม่เกิน10หน้าบอกให้ทราบมีไม่เกิน10หน้าอยู่ตรงนี้มีไม่เกิน10หน้าบอกให้ทราบไปอันนี้เป็นต้นนะฮะพอได้ไหมครับพอได้ไหมครับทั้งหมดนี่ก็บอกว่าอย่าเชื่อด้วยกันเพราะนั้นนะอย่าเชื่อกันเพราะมันเป็นสิ่งที่มันลึกลับซับซ้อนมากๆนะเพราะฉะนั้นลุงจึงเน้นเรื่องของความเข้าใจนะครับโอเคนะขอให้เข้าใจลุงจึงเน้นความเข้าใจก็คือภาษาอังกฤษก็ครับนะเพราะฉะนั้นคำว่าวิจัยมาถึงวันนี้ก้าวข้ามแต่ครับก้าวข้ามแต่ครับถ้าไม่ก้าวข้ามติดการวิจัย
มันเอาเห็นอะไรนะเอาเห็นประโยชน์เดี๋ยวนี้ดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวนี้นาทีนี้เนี่ยนี่ที่ถามว่าท่านรับอะไรได้ไหมในสิ่งที่กำลังทำหรือว่าท่านเป็นนักวิจัยคนหนึ่งเชิญครับมาข้อมูลอยู่ที่ลุงมาช่วยกันทำงานวิจัยถ้าคิดว่าเอางานวิจัยรองรับงานของลุงเวลานี้กำลังอยู่ในอะไรอยู่ในการดำเนินการอยู่นะครับในการที่จะตีพิมพ์ระดับนานาชาติขององค์ความรู้ของเขาจะเรียกวารสารที่เขาเรียกว่าสกอร์พัสนะครับอยู่ในอะไรอยู่ในระบบก็แล้วกันระบบการศึกษาของระดับนานาชาติตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับที่เรียกว่าสกอร์พลัสโอเคนะครับอยู่ในระหว่างการดำเนินการกันอยู่นะครับพอถึงตัวนั้นมาปุ๊บเข้าสู่ระบบเท่านั้นแหละครับก็จะฮือฮามากในสิ่งนี้เพราะว่ามันเกินวิสัยนะที่จะรับได้จะมีประโยชน์มหาศาลเหลือเกินครับเรื่องของพลังงานแสงพลังงานเสียงแล้วก็พลังงานแม่เหล็กพลังงานไฟฟ้าสถิตกันแล้วกันไอ้บกมือย่อยๆนั่นแหละโอเคนะขอให้เข้าใจกันตามแนวทางนี้ลองดูไปก่อนครับพื้นฐานเนี่ยนะครับถ้าเชื่อว่าตัวเองเป็นนักวิจัยนะครับไม่ต้องไปอาศัยคนอื่นวิจัยเอาตัวเองเข้ามาองค์ความรู้ทั้งหลายไปรู้แล้วครับผมจะมีแนวทางให้ในการที่จะอธิบายอ้างถึงอะไรบ้างมันเป็นวิชาฟิสิกส์ล้วนๆเลยแหละครับผ่านวิชาฟิสิกส์ล้วนๆเลยถ้าผ่านพุทธศาสตร์ก็ได้นะใครก็ตามที่จะมีพื้นฐานเรื่องศาสนาพุทธนะเอาสิ่งนี้เข้าไปอธิบายให้มันเป็นพื้นฐานของพุทธศาสนาถ้าเป็นพุทธศาสนาฮะจะพูดถึงเรื่องนู่นน่ะความจริง3ประการจะมาพูดถึงเรื่องของอภิญญาไปนู่นนะครับจะไปเรื่องของฌานเข้าฌานสมาบัติพวกเนี้ยนะผ่านศาสนาพุทธต้องอธิบายผ่านกระบวนการนี้เท่านั้นนะครับถ้าก็มือไม่ถึงก็อย่าเลยอย่างนี้ดีกว่าก็อย่าเลยมาไว้ก็เสียคนเสียของถ้ามือถึงก็เชิญนะครับเงี้ยโอเคไหมเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนะครับเป็นเรื่องที่อธิบายผ่านพุทธศาสตร์ได้สบายสบายทุกหัวข้อได้ซ้ำไปนะจะเป็นปฏิจจสมุปบาทจะเป็นอริยสัจ3บวก1จะเป็นอิทัปปัจจยตาจะเป็นกฎพระไตรลักษณ์จะเป็นสติปัฏฐาน4จะเป็นขันธ์5จะเป็นอจินไตยเหล่านี้เป็นต้นได้หมดนะครับผ่านอจินไตยก็ได้หยิบหัวข้ออจินไตยเข้าอธิบายสิ่งที่ผมมีอยู่เข้ากันได้เป๊ะเลยทีเดียวเข้ากันได้หมดทุกห้วงทุกช่วงเลยทั้งไปนะบอกให้ทราบไว้นะครับถ้าใครต้องการจะทำการวิจัยโดยเอาพื้นฐานศาสนาพุทธมารองรับในสิ่งเหล่านี้โอนะครับยิ่งท่านเป็นมหาผู้เรียนมหาเนี่ยน่าจะสนใจน่าสนใจมหาผมบอกให้ทราบมหาเนี่ยเพราะว่ามหาประเด็น8ประเด็น9เนี่ยครับลองสิครับมันจะเป็นอีกชั้นหนึ่งอีกบทบาทหนึ่งเลยว่าพระพุทธศาสนานั้นสามารถที่บอกว่าจิตรักษากายนั่นนะครับก็คือเรื่องจิตล้วนๆนี่เองไอ้นี่ถ้าหากพูดผ่านหลักพุทธศาสนาต้องพูดเรื่องจิตล้วนๆเลยกายใจจิตเนี่ยนะถ้าพูดผ่านวิชาฟิสิกส์ก็คือพลังงานที่ว่ามาทั้งหมดนะครับถ้าหากว่าผ่านวิชาอะไรเคมีไม่ได้เลยเข้ากันไม่ได้เลยนะครับเคมีกับลุงจะเข้ากันไม่ได้นะครับบอกให้ทราบไว้เป็นปฏิปักษ์ต่อกันทันทีนะเคมีเป็นปฏิปักษ์นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เก่งเคมีก็ขอให้อยู่ในส่วนของท่านนะครับถ้าก็จะเอา
องค์ความรู้ในเชิงเคมีมาอะไรมาอธิบายเชื่อมโยงฝั่งลุงจะไม่ได้เลยเชื่อมโยงก็ไม่ได้นะครับเพราะเคมีลุงจะรู้ว่ามันไปตายอยู่ที่มันไปตายอยู่ที่โมเลกุลครับมันไปไม่ถึงอะตอมถ้าอะตอมก็ได้แค่ตารางธาตุเห็นไหมครับรู้แต่ตารางธาตุถ้าผสมสารปุ๊บก็เป็นโมเลกุลเคมีมาตายที่หยุดที่โมเลกุลนะครับแล้วชีวะยังไปต่อด้วยนะชีวะยังไปไกลกว่าเคมีนะชีวะมันไปถึง DNA RNA แล้วก็นิวคลีโอรัสมันจะไปถึงตรงนั้นวิชาชีวะจะไปถึงนิวคลีโอรัสจะไปถึงตรงนั้นยังไงก็ไม่เกินตรงนั้นชีวะนะครับแต่ฟิสิกส์มันเลยนิวเคลียร์นิวคลีโอรัสฟิสิกส์มันจะเลยนิวคลีโอรัสไปเพราะฉะนั้นฟิสิกส์เท่านั้นนะฮะที่จะมีคำตอบสุดท้ายได้สำหรับการศึกษาเรียนรู้ในภาคของมนุษย์เห็นไหมครับลองเอาภาษาเหล่านี้มาเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาต่อสิครับสำหรับท่านที่มีพื้นความรู้ทางฟิสิกส์นะครับโอเคนะเย็นจมูกวูบวาบไปทั้งตัวได้กลิ่นบุหรี่ต่างหากห้อยอีหลีบอกได้กลิ่นบุหรี่ลุงหอกถือว่าแน่เลยถือว่าแน่นะอีหน่อยได้กลิ่นตัวลุงหอกโอเคใช้ได้ได้กลิ่นถือว่าโอเคได้ถือว่าสุดยอดนะครับตัวเบาสบายเลยค่ะวันนี้ไม่ร้อนค่ะแต่เบาสบายตัวแปลว่าความร้อนน่าจะอยู่แล้วนะคุณเบรนนะครับความร้อนจะอยู่ตัวแล้วเนี่ยความร้อนคืออุณหภูมิจะอยู่ตัวแล้วถ้ามันอยู่ตัวแล้วไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงแล้วแปลว่ามันนิ่งแล้วมันจะไม่ได้อย่างอื่นไม่ได้ครับโอเคนะขอให้เข้าใจตามนั้นด้วยนะครับรู้สึกเหมือนความร้อนวิ่งขึ้นหัวค่ะขนลุกเป็นบางครั้งด้วยค่ะคุณมาดามฟารีโอเคแล้วรู้สึกง่วงหลับไปวูบวาบหนึ่งเลยเชื่อคุณหันนะครับรู้สึกยุบยิบที่ฝ่ามือทั้งสองข้างร้อนทั้งตัวหายใจโล่งเบาหัวดีจังเลยค่ะคุณสมฤทธิ์สมเดชแค่แจ๋วเหมือนแก้วเจรนัยตัวเบาหายใจโล่งแสบตาเบาหัวขลุ่มแสบตาขยี้ตาน้ำตาเป็นยานะคะน้ำตาเป็นยารักษาดวงตานะคะจำภาษาลุงไว้ให้ดีน้ำตาเนี่ยขยี้มันจะเป็นยารักษาดวงตาของเราน้ำลายก็เป็นยาเป็นน้ำย่อยอย่างดีนะน้ำลายครับน้ำลายจำหน่อยภาษาเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติของเราเองนะครับนะวันนี้ตุบตับแรงมากเลยเชียร้อนทั้งตัวโดยเฉพาะฝ่ามือร้อนมากโอ้โหแทบจะเอามือไปซุกในเตาเลยแหละโล่งเบาตัวเลยค่ะสาธุ thank you very big คุณปณิศรานะคะวันนี้รู้สึกแสบตาขยี้ตาเลยนะคนแสบตาน้ำตาไหลขยี้รีบขยี้เลยครับเพราะว่าต่อมน้ำตามันเปิดให้แล้วต่อมน้ำตาถ้ามันปิดอันตรายนะครับไอ้กลุ่มที่ไปหยอดน้ำตาเทียมเนี่ยไม่ต้องไปหยอดน้ำตาเทียมแล้วมาเจอตรงนี้นะขยี้ตาแล้วก็เดี๋ยวน้ำตาไหลเองครับนั่นนะกลุ่มน้ำตาเทียมนะมีใครเคยเห็นรูตาบ้างไหมเนี่ยภาษาอยู่สารแต่พูดผ่านจอเนี่ยมันเป็นภาษาที่ไม่น่าฟังคำว่ารูตาเออมันอยู่ตรงนี้ครับนี่ๆอยู่หัวตาเนี่ยข้างใต้เนี่ยดูดีถ้าตัวแถวเนี้ยแถวเนี้ยหัวตาเนี่ยมันจะมีรูอยู่นิดนึงนะลองใช้เส้นผมธรรมดาเนี่ยครับเส้นผมของเพศแม่
อามาพับแล้วก็หมุนทำมาหมุนในรูตานะรูตานั่นคือขี้ตารูขี้ตาถ้ามันอุดตันเมื่อใดเป็นเรื่องเลยเรื่องของตานะจะบอกให้แซ่บนะครับ ธรรมชาติเหล่านี้นะครับมันประหลาดภาษาอีสานเขาเอิ่นไอ้รูตาเนี่ยแต่มันเป็นภาษาที่ไม่สามารถพูดผ่านจอได้นะครับโอเคนะแต่ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นสาธารณะนะฮะพูดวันบายวันเนี่ยโอ้ยสบายมากพูดได้หมดอะไรทำนองนั้นนะครับ เห็นข้อความหนูไหมคะเอาละสิงานนี้ทวงข้อความเดี๋ยวคุณณัฐพัฒน์อยู่ไหนเนาะข้อความคุณณัฐพัฒน์แล้วดูถอยหลังหมดครับมีแต่บวกหนึ่งนะครับมีแต่บวกหนึ่งบวกถอยหลังให้แล้วถอยหลังให้แล้วดูถอยหลังให้แล้วดูถอยหลังมาแล้วไม่เห็นมีเนาะคุณณัฐพัฒน์เอ่ยไม่มีจริงมันหายไปไหนหายไปในอากาศแล้วมั้งดูย้อนให้แล้วครับไม่มีนะฮะมีแต่หมายเลขหนึ่งกดเลขหนึ่งกดเลขหนึ่งข้อความไม่มีมีแต่หาวหาวสิมีแต่หาวหาวไม่มีตกลงไม่มีนะมีแต่หาวหาวคุณณัฐพัฒน์นะครับต่อนะคะห้วยยังมีต่อยแล้วคุณบรกตอาการแสบตาของหนูก็ค่อยๆหายไปด้วยค่ะอ๋อพอตัวแสบต้องขยี้ก็หายไปโอเคได้โอเคจบข่าวนะครับข้อความยาวไปมันเลยขีดสีแดงว่าจะพิมพ์ยาวนังสีลุงเอ้ยโทษโยมเอ้ยพิมพ์ให้มัน 2-3 ประโยคก็น่าจะพอนั่นๆเอาละมาต่อไปผมก็มาฝากไหนล่ะฝั่งเฟซเนาะเดี๋ยวฝั่งเฟซทำไมฝั่งเฟซไม่ได้เคยเห็นเลยลุงฝั่งเฟซลูกเมียน้อยไงกันไปโน่นเองว้าย ลุงก็มีแค่ ตาเดียวเนี่ยแล้วดูทีละสองจอมันก็เกินไปแล้วลุงต้องก็ต้องทีละจอโดยเฉพาะยิ่งในการพูดมันได้ทีละคำเข้าใจลุงหน่อยก็ไม่ได้เลยใจพูดลุงพูดทีได้สองจอสองคำนะโอ้ยมันก็วิเศษสิมนุษย์นะลุงก็มนุษย์ธรรมดานะหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองเหมือนกันทุกคนนะชานะกาใช่ป่ะนอนนั้นก็ยังไม่พอยังมีคำว่ากินจุดนอนเท่านั้นนะกาว่าไปนอนเอาได้รับเสียงและแสงพร้อมกันเข้าหูเข้าสู่ใจสมองบันทึกเข้าทางหัวใจรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายจังเลยคุณอรสาขนลุกตึงระหว่างหิวขยี้ครับทีนี้ชื่อครับว่าขยี้ดวงตาที่สามดีพอดีเห็นดวงตาที่สามเปิดนะครับหัวตาหัวตาระหว่างหัวคิ้วคือหัวตาจุดนี้นะเขาว่าดวงตาที่สามจุดนี้เขาว่าระหว่างหัวคิ้วเนี่ยดวงตาที่สามจำเลยครับเป็นดวงแห่งปัญญานะครับดวงแห่งปัญญาคนไหนมีก็ได้ดวงตาที่สามหรือว่าตาทิพย์ลุงบอกให้รู้บทแหละร่างกายมนุษย์ที่โอเคนะคุณเดียก็แนะนำเนี่ยฮะการพิมพ์เข้ามาก็ดีตรงเนี้ยที่ผมจะได้เชื่อมโยงแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีตรงเนี้ยดีตรงที่บอกความรู้สึกมานะครับเพราะมันต้องผ่านความรู้สึกก่อนนะครับที่ได้รับ
ั้งฝั่ง YouTube มีความยาวเวลาพิมพ์เนี่ยมีจำกัดไม่เหมือน Face Face มันยาวได้แล้วก็มีเพิ่มมีอะไรต่างๆนะฝั่ง Face พิมพ์ยาวได้ฝั่ง YouTube พิมพ์ยาวไม่ได้นะถ้ายาวเกินมันจะตัดข้อความโอเคเข้าใจได้ครับเอานะน้ำตาไหลร้อนทั้งตัวเหงื่อแตกทั้งที่เปิดแอร์อยู่ครับผมนะครับ Thank you very much ลุงหมอและทีมงานโอเครับทราบครับหนูเคยไปให้ลุงกำจัดอาการที่เขาว่าเป็นต้อลมตอนนี้ไม่มีร่องรอยอีกแล้วนะคะนั่นนะคุณกฤษพรแมนีรีบอกคุณกฤษพรจริงหรือเปล่าคะถ้าจริงก็ยินดีด้วยถ้าท่านก็ได้รับประโยชน์ไปนะครับโอเคผมก็เลแล้วไปหาเฮ้ย5:30ไปแล้วโยมหืม5:30ไปแล้วเชียก็ยินดีทุกท่านนะที่อยู่กันดึกดื่นเนื่องคืนตั้งแต่2:17เดี๋ยวนะประมาณนั้นนะครับโอเคก็ถือว่าได้น้ำได้เนื้อพอประมาณนะครับอย่าลืมนะก่อนจากกันจริงๆแล้วก็เรื่องของพลังงานแสงและพลังงานเสียงเนี่ยเป้าหมายจริงๆของลุงเนี่ยครับต้องการให้ทุกคนรักษาตัวเองนี่คือเป้าหมายจริงๆครับนะขอให้ทุกคนได้รักษาตัวเองให้ได้ตามแนวทางของการงับอากาศเป็นพื้นฐานด้วยนะครับจะช่วยกันนะกันคือแนวทางในภาพรวมทั่วไปนี่ฮะก็คือการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นคำว่าภูมิต้านทานตามภาษาของนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์กับทางฝั่งลุงเนี่ยคนละเรื่องเลยนะที่มาคนละเรื่องเลยนะครับตามภาษาของนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เขาจะต้องเอาสิ่งอื่นใดที่อยู่ภายนอกกายเช่นของกินหรือของฉีดเข้าไปร่างกายเพื่อสร้างภูมิต้านทานนี่คือเขาว่าของลุงไม่ใช่เลยเห็นไหมคนละฝั่งโค้งเลยอย่างนี้ดีกว่าหรือคนละขั้วโลกใต้ขั้วโลกเหนือเลยอย่างนี้หรือว่าคนละซีกโลกตะวันออกตะวันตกเลยอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมมันจะต่างกันได้ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับระหว่างการแพทย์กับไม่ใช่แพทย์โอเคนะครับขอให้เข้าใจในภาษานี้ให้ได้เพราะภาษาลุงเนี่ยจะเป็นภาษาที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับแต่ทั้งหมดอย่ามาเที่ยวเชื่อลุงนะไม่เอานะไม่เอาเราห้ามดีกว่านะถ้าจะเชื่อนะเชื่อเขาบ้างเชื่อเราบ้างทีนี้สุดท้ายจะเชื่อเขาหรือเชื่อเราทีนี้เอางี้ดีกว่าสุดท้ายชีวิตมันต้องเชื่อเราเชื่ออ้าวจริงๆไม่มีใครที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ตายทำไม่ได้ ไม่งงนะไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ตามในโลกใบนี้ง่ายๆจะตายไปคนที่เป็นนายแพทย์นางแพทย์นางแพทย์ถามว่าเขารักษาพ่อแม่เขาไม่ให้พ่อแม่เขาตายเนี่ยมีไหมเนี่ยจะรู้นะพูดอย่างนี้นะพูดแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนี้ดีกว่าสุดท้ายคนที่เป็นหมอก็ตายเอาว่าอ่ะเถียงลุงไหมเนี่ยนะแค่2-3 ประโยคนี้น่าจะเก็ตแต่มั้งเนี่ยใช่ไหมครับอย่าลืมคำว่าหมอนี่คือภาษากฎหมายนะดูสิเขาบัญญัติควบคุมเนี่ยเป็นภาษาเข้าไปเลยแหละเป็นภาษากฎหมายนะใครไปใช้คำว่าหมอเดี๋ยวซวยนะให้รู้ไว้ยกเว้นหมอดูต่อไปมันจะเป็นลักษณะดูหมอไม่ใช่หมอดูต้องดูหมออันนี้จริงต้องดูหมอเพราะหมอจะรักษาตัวเองไม่ได้ถึงจุดหนึ่งหมอก็รักษาตัวเองไม่ได้ยกตัวอย่างจากอาผมเนี่ยเขาเป็นนายแพทย์เขารักษาคนทุกคนมาเยอะๆสุดท้ายก็ไปนอนแอ่งแมงให้หมอรักษาหมอเข้าใจยังสุดท้ายก็ได้เผาจนได้แหละ โอ้ยพูดความจริงให้ฟังทำไมถึงยากเล็กนะมนุษย์เรา เรามีสิทธิ์ที่โดยชอบทำจะรักษาตัวเราเองพอใจไหมครับพูดอย่างเงี้ย
มีสิทธิโดยชอบธรรมจะรักษาตัวเองแล้ววิธีใดลุงกำลังจะนำเสนอวิธีให้รักษาตัวเองเป็นตัวตั้งถามว่าพอใจไหมพอใจไหมอย่างลุงรักษาตัวเองแน่นอนไม่รู้ลุงไหมใครมารักษาลุงอยู่แล้วล่ะครับอืมใช่ไหมฮะแน่นอนพูดกันดับเบิลด้วยแน่นอนรักษาตัวเองถ้าจะเป็นการยกเว้นนะสมมติเดินไปนอกบ้านนะหมาวิ่งชนนะสมมติว่าล้มหัวแตกเย็บโอ้ยหัวแตกไม่ต้องไปเย็บจริงเดี๋ยวมันหายข้อที่ขออนุญาตคนที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์นี่อยู่ในตัวนะแผลเป็นแผลเนี่ยจะหายเร็วมากจะหายเร็วมากผมไม่ทราบใช่ไหมไม่มีหนองไม่มีหนองแน่นอนด้วยจะหายเร็วมากๆด้วยหายเองด้วยจะบอกให้ทราบไว้นะคนที่มีสิ่งนี้จะรักษาตัวเองได้ตลอดไปร่ำเวลานะครับถ้าหากว่าแตกหักนะฮะสมมติว่าหักนะแขนหักนี่แหละแขนหักนะครับฟังให้ดีนะแขนหักนะรักษาตัวเองได้แน่นอนแขนหักนะถ้าคอหักก็ยอมครับพ่ออะไรถึงยอมเพราะแขนหักเนี่ยมันยังขายังทำอะไรได้มันคงไม่หักทั้งสองแขนคือขาทำได้โทษทีครับเวลาเดินเหินเนี่ยแค่นี้ก็เป็นการรักษานะแขนหักแขนจะบอกให้ทราบแขนหักมันหักเดี๋ยวนี้สมมติว่าเอาอะไรไปโดนก็แล้วกันหักเปาะพอหักเปาะใช่ไหมล่ะจับให้อยู่อย่างเงี้ยครับไม่ต้องไปทำอะไรมากใช้แรงโน้มถ่วงเห็นไหมอย่างมากจะมีคำว่าเจ็บปวดมากคนที่ไม่อย่างทางฝั่งผมจะรักษาตัวเองได้ไงผมจะอยู่แค่นี้จริงอยู่ก็นิ่งเอาข้าวเฟือกเป็นข้าวเฟือกนะโอเคนะข้าวเฟือกก็รับได้นะข้าวเฟือกแบบไหนโบราณเขาใช้ไม้ไผ่เอามาพันเพื่อที่จะล็อกให้มันอยู่ในแนวตรงหมดทุกวันนี้ทางการแพทย์เอาอะไรมันเป็นตัวข้าวเฟือกเขาเรียกหินปูนเลยเห็นไหมหินปูนมาหล่อข้าวเฟือกนะครับว่าข้าวเฟือกบางทีเฟือกอะไรกันรู้จักกาบกล้วยไหมเอากาบกล้วยมาห่อเนี่ยดูซิความเป็นโบราณแขนหักเนี่ยขาหักเหมือนกันกาบกล้วยเนี่ยมันแค่มันมีส่วนโค้งหน่อยใช่ไหมล่ะเอามาห่อแล้วก็มัดเอาไว้แล้วก็เปลี่ยนได้นะกาบกล้วยเนี่ยมันเปลี่ยนได้นี่คำว่าโบราณแล้วก็ให้อะไรให้พลังงานชีวิตของกาบกล้วยช่วยแรงหนึ่งด้วยดูสิครับดูสิไอ้พลังงานชีวิตที่มันอยู่ในกาบกล้วยน่ะเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะอินเทอร์นอล energy ของสิ่งที่มีชีวิตของสิ่งที่มีชีวิตที่เรียกว่ากาบกล้วยนั่นแหละครับเอนเนอร์จีของมันจะออกมาจะให้ดีไปกว่านี้เอาไฟลนอีกครับให้มันอบอุ่นเนี่ยดูสิครับนั่นคือโบราณกาบกล้วยลมก็ผ่านได้ด้วยไอ้แขนถ้าเป็นอะไรเมื่อกี้ที่ผมพูดไอ้โบกปูนอย่างนี้ดีกว่าลมก็ผ่านไม่ได้มันแน่นไปหมดเลยเพราะว่าละแก่ทีผิวหนังเปื่อยไปตั้งครึ่งเนี่ยงั้นธรรมชาติเหนือชั้นกว่าเยอะนะครับทราบไปเลยครับอย่างนี้ธรรมชาติครับท่านที่อยู่หน้าจอโปรดหน่อยต้นกล้วยนะของดีทั้งนั้นนะครับ
กินกล้วยต้องกินดิบก็ได้กินดิบกินทั้งเปลือกนะกินห่ามในดีที่สุดกินห่ามกินสุกกล้วยดิบไม่ธรรมดานะกล้วยนี่นะนะหยวกกล้วยเคยกินไหมครับแกงน่ะแกงกล้วยหยวกกล้วยเอ้ยแกงส้มดีจะตายไม่รู้ว่าต้นกล้วยทั้งต้นเนี่ยเป็นอาหารหมูได้อย่างดีด้วยเอามาสับปิ้ง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 เลี้ยงหมูสบายลุงทำมาหมดแล้วพวกนี้นั่นๆๆเมื่อคืนหนูทำเขย่ายักษ์ตามแบบฉบับของ TTM สอนหน้าผากหนูเต้นตึบ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 อยู่ตั้งนานเลยค่ะนานนี่คือการอักโทษหน้าปากการขย่ายักษ์ขยับอย่างดีไม่บอกว่าช้างกระทืบลงได้แล้วนะครับภาษาพวกนี้ช้างกระทืบลงได้แล้วนะครับภาษาพวกนี้เอาภาษาไหนมาใส่ก็พอได้อยู่นะครับหนูสวดมนต์ไปด้วยฟังลงไปด้วยจนเสร็จ16:30และรับพลังงานแสงฟังเข้าใจด้วยค่ะดีย่อแล้วค่ะโอเคพิมพ์แบบย่อไม่รู้จักย่อภาษามาก็ดีเหมือนกันโอเคนะจบข่าวนะครับก็อธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่มันตกค้างเล็กๆน้อยๆก็อยากจะให้เข้าใจโดยรวมแล้วก็เป็นเอาละพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบให้ได้ย้ำให้ได้และให้ได้ตามปกติหรือจะมากกว่าวันนี้มันก็โอนะพรุ่งนี้ประกอบสมาชีพให้ได้ตามปกติหรือให้มากกว่าวันนี้มันก็โอนะพอใจไหมครับครับไว้พอกินพอใช้เดี๋ยวกินพอใช้แล้วเหลือพอเดี๋ยวพอนะฮะอย่าลืมทั้งที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขานที่หามาได้ทุกผู้ทุกนามนะครับจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินอย่าไปทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับและแล้วที่สุดสุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลูกน้องลูกออกเกินบ้าย้ำเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งและทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตตพุทธ thank youเวดีบิ๊กจบข่าวครับผม